ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ชคีย์บอร์ดนะครับวิจารณ์แบบเต็มข้อครับ10สิ่งที่เห็นจากเกมไทยเสมอกับเวียดนามล้มเหลวและน่าผิดหวังครับนี่คือ2คำทีมชาติฟุตบอลชาย4เกม2019ที่มอบให้กับคนไทยนะครับนัดสำคัญกับชัยชนะ2ลูกที่ต้องมีชัยเหนือเวียดนามไม่ได้แต่สุดท้ายเราก็ทำได้แค่เสมอไป2-2ครับในรูปเกมที่ถูกเวียดนามบุกจนงงหัวแทบไม่ขึ้นเกมนี้ครับเวียดนามเหนือกว่าไทยอย่างชัดเจนบอลของพวกเขาเล่นสนุกเชียร์มันและน่าดูตื่นเต้นยิ่งกว่าทีมไทยเยอะเลยครับและนี่คือ10สิ่งที่เห็นจากเกมนี้ในฉบับที่ขอวิจารณ์กันแบบตรงๆเลยนะครับข้อที่1ครับทีมชาติไทยออกสตาร์ทได้ดีครับเกมนี้ไทยออกสตาร์ทเกมได้ดีมากเพราะเพียงแค่5นาทีเท่านั้นก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็ว 1-0 ครับจากจังหวะที่ผู้รักษาประตูเวียดนามมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้โดยการเตะบอลไปอัดสุภชัยใจเด็ดเข้าประตูตัวเองไหมครับจากนั้นในนาทีที่11ครับไทยก็นำห่างไปเป็น2-0จากการหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงของสุพนัทเหมือนตาทำให้ไทยครับกุมชะตาการเข้ารอบไว้ในมือตัวเองได้สำเร็จครับข้อที่2ครับไทยยิ่งเล่นกับยิงแผ่วครับพอโดนนำ 2-0 เวียดนามก็เริ่มจะตื่นจากฝันร้ายครับพวกเขาเริ่มตั้งเกมของตัวเองได้และดาหน้าบุกใส่ไทยแบบไม่ยั้งและในนาทีที่15ครับเวียดนามก็ตีไข่แตกได้สำเร็จไล่มาเป็น2-1จากจังหวะที่ขึ้นมงของเหงียนเทียนลินครับพอได้ประตูนี้ครับเวียดนามก็ยิ่งฮึกเหิมพวกเขากลับมาเป็นฝ่ายที่ได้เข้ารอบแล้วและยังบุกแหลกใส่ไทยแบบงงหัวไม่ขึ้นเลยครับข้อที่3ครับแข้งเวียดนามวิ่งสู้ฟัดกันทุกคนครับเกมนี้ไม่รู้ว่าปาร์คฮังซอโค้ชของเวียดนามครับกระตุ้นลูกทีมมาแบบไหนเพราะนักเตะของเขาวิ่งสู้ฟัดกันทุกคนผู้เล่นเวียดนามวิ่งเพสซิ่งบีบพื้นที่แล้ววิ่งแย่งบอลกันทุกคนครับไม่มีใครยืนเฉยๆมองเกมนะครับโดยเฉพาะในแดนหน้าของเวียดนามที่ขยันวิ่งไล่บอลจนทำให้แนวรับของไทยครับออกอาการเป๋ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับข้อที่4ครับกองหลังไทยก็ยังไม่นิ่งเลยครับเกมนี้เท่าที่ได้ดูผมคิดว่ากองหลังของไทยครับยังไม่นิ่งเท่าที่ควรการที่อากิระนิชิโนะวางคู่เซนเตอร์เป็นสริงคารพรมสุภะกับชาติชายแสงดาวดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับโดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าชินภัทรรีออกน่าจะเหมาะสมกับเกมนี้มากกว่าตัวของชาติชายนะครับที่ดูแล้วยังไม่นิ่งเท่าไหร่ครับข้อที่5ครับสุภชัยและสุภโชคยังเงียบครับแม้สุภชัยใจเด็ดจะมีชื่อในการทำประตูแรกครับแต่เท่าที่ผมได้ดูเกมสุภชัยยังเล่นไม่ดีเท่าไหร่ครับเขาเก็บบอลไม่ได้ทำเกมไม่ได้หาโอกาสยิงก็ไม่ได้ครับซึ่งประตูที่เขาทำได้ก็มาจากความผิดพลาดของเวียดนามเองครับส่วนสุภโชคสารชาติเกมนี้ดูจะเงียบไปหน่อยไม่ค่อยมีจังหวะทำเกมสวยๆมากนะครับส่วนที่ยังพอจะวูบวาบอยู่บ้างนั่นก็คือสุพนัทเหมือนตาที่มีสปีดความเร็วพอจะปั่นป่วนแนวรับของเวียดนามได้ข้อที่6ครับนิชิโนะแก้เกมเป็น 3-5-2 ครับแต่ก็พลาดหลังผ่านไป60นาทีครับสถานการณ์ของไทยเริ่มแย่เพราะยังนำเวียดนามอยู่แค่2-1แต่รูปเกมของเราคือเป็นรองอย่างชัดเจนครับและจวนเจียนจะโดนตีเสมอหลายครั้งนิชิโนะครับจึงเริ่มแก้เกมโดยการปรับแผนเป็น 3-5-2 โดยเพิ่มเซ็นเตอร์แบ็กเป็น3คนหวังที่จะหยุดแนวรุกของเวียดนามที่โหมกระหน่ำเข้ามาแต่สุดท้ายครับเขาก็แก้เกมพลาดเพราะระบบหลัง3ผู้เล่นไทยชุดนี้ไม่คุ้นเคยครับจนสุดท้ายก็เกิดความผิดพลาดต้องเสียจุดโทษและโดนตีเสมอเป็น2-2ข้อที่7ครับชาติชายแสงดาวครับสอบไม่ผ่านในเกมนี้ครับจุดอ่อนของไทยอย่างเห็นได้ชัดนั่นก็คือชาติชายแสงดาวกองหลังวัย22ปีเขาเล่นผิดพลาดเยอะมากและไม่สามารถหยุดแนวรุกของเวียดนามได้เลยครับทำให้เกมรับของไทยครับปั่นป่วนและไม่นิ่งสักเท่าไหร่ทั้งยังเป็นคนทำเสียจุดโทษจนโดนตีเสมอ2-2อีกต่างหากเรียกได้ว่าเกมนี้ไม่ใช่เกมที่ดีของน้องคนนี้เสียจริงๆครับข้อที่8ครับนิชิโนะก็ยังโชว์กลืนไม่ออกครับพอไทยโดนตีเสมอเป็น2-2เป็นเวลาที่นิชิโนะต้องโชว์กลืนแก้เกมให้ไทยกลับมาเอาชนะให้ได้ครับแต่เขาก็ทำให้แฟนบอลไทยต้องผิดหวังอีกครั้งเพราะแก้เกมไม่ออกจริงๆการส่งสิทธิโชคพาโสลงมาแทนสุภชัยในนาทีที่78และส่งวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญลงมาแทนวิสรุตในนาทีที่82มันไม่เกิดผลอะไรเลยครับเกมรุกไทยไม่ได้ดีขึ้นแม้แต่น้อยและแถมยังเกือบโดนเวียดนามยิงแซงชนะเสียอีกครับดูแล้วเกมนี้ก็เป็นอีกนัดที่ปาร์คฮังซอกุนซือเวียดนามโชว์มันสมองการแก้เกมที่ดีกว่านิชิโนะเขาข่มกุนซือญี่ปุ่นคนนี้อยู่หมัดเรียกได้ว่าปาร์คฮังซอ
คือผู้พิฆาตทีมชาติไทยที่แท้จริงครับเพราะเขายังไม่เคยคุมทีมแพ้ไทยเลยสักนัดเดียวและคราวนี้ครับก็ยังเขี่ยไทยตกรอบแรก4เกมอีกต่างหากข้อที่9ครับเวียดนามแข็งแกร่งจริงๆครับนอกจากเกมนี้ไทยจะเล่นได้ไม่ดีแล้วต้องยอมรับด้วยว่าเวียดนามยกระดับไปอีกขั้นนึงแล้วครับพวกเขามีความแข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจบวกกับได้มันสมองของปาร์คฮังซอยิ่งทำให้เวียดนามครับผงาดเป็นเจ้าอาเซียนอยู่ในเวลานี้ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริหารของสมาคมฟุตบอลไทยนะครับจะมีแนวทางมีวิธีอย่างไรที่จะไล่ตามเวียดนามไม่ทันครับไม่เช่นนั้นครับเราจะยิ่งถูกเขาทิ้งห่างไปเรื่อยๆข้อที่10ครับต้องทำการบ้านอีกเยอะครับในการไปลุยชิงแชมป์เอเชียจากผลงานใน4เกมครั้งนี้ครับที่ไทยตกรอบแรกซึ่งผู้เล่นหลายคนครับจะเป็นกำลังหลักของไทยในการไปเล่นอยู่ U23ชิงแชมป์เอเชียที่ไทยจะได้เป็นเจ้าภาพในต้นปีหน้าครับแต่ผมก็บอกเลยครับไทยจำเป็นจะต้องยกระดับการเล่นให้ดีกว่านี้เพราะถ้าหากยังเล่นได้เท่าใน4เกมนี้ครับเราจะตกรอบแรกคาบ้านแน่นอนครับนี่จึงเป็นการบ้านชิ้นใหญ่ของอากิระนิชิโนให้เขาต้องแก้ไขครับเพราะถ้าหากทำทีมได้แค่นี้บอกเลยว่าคุณยังไม่ผ่านครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ101แชร์ของท่านครับจะเป็นกำลังใจกับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเรานะครับสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ